สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต๋าทีวีภูเผยนางงามดังเครียดยังคงเป็นประเด็นที่สังคมต่างออกมาพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวดาราสาวคนดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชกับแม่หลอกร่วมลงทุน Forex 3D เสียหายกว่า 2,000 ล้านข้อตกเข้าเรือนจำเมื่อวันที่18สิงหาคม65ล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีภูคนดังที่มักจะออกมาเล่าข่าวเมาส์ในวงการบันเทิงยังได้ออกมาโพสต์ถึงคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ในอินสตาแกรมพร้อมลงแคปชั่นว่า Forex 3D ทำพิษนางงามดังในตำนานปอปาเสียเงินไปหลายสิบล้านตอนนี้นอนเอามือไก่หน้าผากแม้แค่เสร็จตังเองคุณพี่งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่านางงามที่ว่านี้คือใครกันแน่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ